สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกครับที่เห็นอยู่ที่ข้างบนนะครับคือตัวตะกรวดกำลังโผล่หัวออกมาจากโพรงไม้ที่อยู่ด้านบนครับภาพก็จะเบลอๆสั่นไหวนะครับเพราะมันอยู่สูงแล้วก็ผมต้องแบบซูมเข้ามาครับอันนี้เป็นต้นตะคอใหญ่ครับมีตัวแลนหรือว่าตัวตะกรวดอาศัยอยู่ในโพรงนี่ครับเขาหลบเข้าไปแล้วครับอันนี้ที่เห็นนี่คือต้นตะคอครับตะคอใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตะคอเปรี้ยวหรือว่าตะคอหนามลำต้นสูงใหญ่มากครับประมาณสักโอบครึ่งถึง2โอบนะครับตะคอนี่ก็เป็นไม้แข็งไม้เหนียวสมัยก่อนก็เอาไปสร้างทำบ้านเรือนได้ครับแต่ต้นนี้จะเป็นโพรงที่ยอดครับตัวแลนตัวตะกรวดเลยไปทำเป็นที่อยู่เนี่ยคนต้นก็จะเป็นภูเป็นพรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณยอดเขาครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตะคอหนามหรือว่าตะคอเปรี้ยวตะคอเปรี้ยวหรือว่าตะคอไข่ที่เขาเก็บลูกกินกันนะครับเปรี้ยวๆครับเพราะพวกนี้จะลักษณะเหมือนกันหมดผิดกันที่ลูกครับครับก็เก็บภาพบันทึกวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าคลิปนี้ก็มีพิเศษหน่อยคือแถมตัวแลนตัวตะกรวดให้ดูในช่วงต้นคลิปครับอ
ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ